ท่านผู้ชมเมื่อคืนวันที่7มีนาคมจริงๆต่อเนื่องวันที่8คือคืนศุกร์ต่อเนื่องเสาร์ตีหนึ่งเกิดเหตุการณ์บริเวณถนนนวมินช่วงเขาเรียกถนนเกษตรนวมินช่วงขาออกบริเวณแยกประเสริฐมนุกิจลาดปลาเขาขาออกนี่ใกล้บ้านพี่นิดเดียวตีหนึ่งนะช่วงเขตลาดพร้าวมุ่งหน้าแยกสันเสนานิเวศ3กิโลเมตรรถซิ่งกับรถกระบะกับเก๋งจอดริมถนนชิดซ้ายเป็นกองเชียร์ดูรถแข่งกันแบบนี้บางส่วนยืนดูบนสะพานลอยคนข้ามรถบางส่วนปิดการจราจรให้รถแข่งประลองความเร็วซึ่งเป็นเส้นทางตรงแล้วขับวนสลับแข่งกันไปมาประมาณ20นาทีนี่ดูเหตุการณ์เถอะและจับเป็นคู่ๆเลยใช้ระยะทาง3กิโลเป็นจุดประลองแล้วก็กลับรถมาตั้งลำนี่สะพานลอยเอ่ยข้างถนนเอ่ย20นาทีตำรวจมาไม่ทันเหรอมาแล้วแต่ใจหายตัวไปแล้วค่ะนี่เหตุการณ์นี้ทีมข่าวสอบถามไปที่ผู้กำกับโรงพักโคกครามพันเอกประภาสแก้วฉีดท่านว่าไงท่านบอกว่าตอนนี้ประชุมเร่งรัดคดีแล้วนะคะไปดูจากกล้องวงจรปิดก็ทราบหมายเลขทะเบียนบางส่วนก็อยู่ระหว่างการสืบสวนเดี๋ยวรวบรวมหลักฐานเพื่อจะออกหมายเรียกคนที่ครอบครองรถมาเพื่อมาให้ปากคำว่าวันที่เกิดเหตุใครเป็นคนขับยืนยันนะคะว่าทางสน.ไม่นิ่งนอนใจค่ะนี่อ่ะตำรวจโคกคาเข้าประชุมกันแล้วค่ะหมวยคิดว่าจะได้ไหมเดี๋ยวตามดูกันต่อ3กิโลเมตรน่ากลัวนะเนี่ยใช้ถนนหลวงเป็นถนนประลองความเร็ว